ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับการทำนาสำหรับพระยาแรกนาก็คือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งซึ่งในปีนี้ก็คือดร.เทียรพัฒน์ประยูรสิทธิส่วนเทพีคู่หาบในแต่ละปีจะทำการคัดเลือกเพียง2คนเท่านั้นเพื่อมาทำหน้าที่เทพีคู่หาบเงินส่วนเทพีคู่หาบทองก็จะมาจากเทพีคู่หาบเงินในปีที่แล้วโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มาจากสำนักพระราชวังและกระทรวงเกษตรจะมีการเลือกจากข้าราชการหญิงที่เป็นตัวแทนกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยข้าราชการสตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. คือเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรที่อยู่ในสถานะโสด 2. คือมีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไปคือได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วหรือทำงานมาแล้ว5ปี 3. คือจะต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 4. เป็นกุลสตรีมีบุคลิกเรียบร้อยและ5มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยในปีนี้เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวนันทินีทองคงเย่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวชมาพันธ์สุพรมอินนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวอมรรัตน์แขวงโสภานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐมนต์อยู่เล่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมชลประทานซึ่งสาวงามเหล่านี้จะต้องผ่านการฝึกซ้อมการหาบกระบุงข้าวที่จะบรรจุข้าวข้างละ5กิโลกรัมซึ่งเมื่อรวมกับน้ำหนักของกระบุงและของตกแต่งแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ11กิโลกรัมโดยจะต้องซ้อมเป็นระยะเวลากว่า4เดือนก็ไปซ้อมทุกวันนะคะในวันราชการค่ะก็จันทร์ถึงศุกร์ซ้อมทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็มาเข้ามาทำงานก่อนในช่วง9โมงถึง11โมงหลังจากนี้ก็เดินทางไปที่กระทรวงแล้วก็ซ้อมต่อค่ะก็วอร์มร่างกายแล้วก็ซ้อมเรื่องของการหมอบกราบแล้วก็คานพอซ้อมหมอบกราบคานเสร็จก็จะมีเรื่องของการหาบค่ะหาเป็นเวลา45นาทีโดยไม่วางกระบุงของต้องเองจะมีปัญหาที่บ่ากับหลังบ่าก็คือเป็นแผลคือเนื่องจากมันเสียดสีอะค่ะมันก็เลยเป็นแผลแล้วก็หลังอะก็คือมีปัญหาปวดหลังด้านขวาด้านที่วางกระบุงก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ค่ะด้านนางสาวที่คำพรสุทธิฤทธิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมการข้าวซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบเงินและหาบทองในปี2557และปี2558ได้บอกเล่าถึงความประทับใจว่าหลายคนที่ได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์อาจจะคิดว่าเทพีคู่หาบนั้นเพียงแต่ต้องแต่งตัวสวยๆเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วจะต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งในปีนี้เธอได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเทพีคู่หาบเงินโดยจะคอยดูแลเทเพรุ่นน้องในทุกๆเรื่องหน้าที่ของพี่เลี้ยงค่ะจริงๆก็จะแบ่งกันก็คือเนื่องจากว่าระวังหาบ2คนคนที่เป็นไม้ขี้ก็คือไม้1ของปีที่แล้วก็จะมาดูแลคู่หาบทองคนที่เป็นไม้คู่ไม้2ก็มาดูแลคู่หาบเงินระหว่างที่น้องซ้อมเราก็ช่วยฝึกสอนช่วยดูแลน้องช่วยบอกน้องเรื่องว่าน้องจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะต้องทำอะไรยังไงส่วนพอถึงวันที่ซ้อมย่อยซ้อมใหญ่วันรวมสวงอะค่ะก็ต้องช่วยดูแลความเรียบร้อยของหน้าผมของชุดอย่างวันหาบหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องคอยเช็ดรองเท้าเคาะรองเท้าก็คือทำทุกอย่างให้น้องหมดเลยชุดเนี่ยเขาจะสำนักพระราชวังเขาจะใช้วิธีเย็บติดทุกอย่างหมดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ตรงไหนมันมาเกี่ยวมันมาลุยมันอะไรเงี้ยการประกอบพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้มีการซ้อมใหญ่ไปแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของเทพีคู่หาบทั้ง4คนจะต้องคอยควบคุมจังหวะการเดินเพื่อส่งข้าวให้กับพระยาแรกนาโดยจะเดินสลับขึ้นลงระหว่างกันเพื่อให้น้ำหนักข้าวในกระบุงเหลือในปริมาณเท่าๆกันและจะมีวิธีส่งสัญญาณให้กับพระยาแรกนาด้วยการยกกระบุงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้พระยาแรกนาได้หยิบข้าวจากกระบุงนั้นไปสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2559นี้จะจัด2วันคือตั้งแต่วันอาทิตย์ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์และในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมซึ่งจะเริ่มพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเป็นพิธีพราหมณ์และในวันนั้นจะมีการไถหว่านเมล็ดข้าวทั้งที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและแปลงนาสาธิตพระราชวังดุสิตสวนจิตรลดาปวีณาปทุมานนท์ข่าวจริงสปริงนิวส์
รายงาน